อันนี้บ้านอะไรเนี่ยพี่บ้านโคกุงบ้านโคกุงตำบลโคกุงอำเภอแก่งค้ออำเภอแก่งค้อแก่งผมจะเรียกแก่งเนาะแก่งค้อชัยภูมิแต่ว่าคือแก่งค้อเพื่อนผมก็ได้เมียอยู่บ้านนี้แหละปั้นหมู่ไหนปั้นอะไรไม่รู้หมู่บ้านนี้อยู่หมู่ครับจากบ้านเพื่อนผมไปอีกนิดนึงมันจะเป็นไอ้มอหินขาวอ่ะตำบลอะไรไม่รู้ท่ามาไฟหวานหรือเปล่าน่าจะใช่ก็ไม่ได้เมียอยู่นี่ให้ยังเคยให้ยังพ่อทางโน้นได้เขาเดินได้ออกที่ยูทูบครับที่เขาเป็นยูทูบเบอร์อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับF5 800วัตต์ไอ้รุ่นก่อนมันมีปีกก็ผมก็เห็นปีกอยู่นี่ไอ้ที่โปรตอนแรกอ่ะจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยมันก็เหมือนรุ่นก่อนทุกอย่างแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมาคือด้านในเดี๋ยวผมให้ดูในคลิปด้านในก็คือมันจะมีสเลตขอบสเลตไม่ให้น้ำไหลรุ่นก่อนหน้านี้ใช่รุ่นก่อนไม่มีน้ำจะไหลเนี่ยเทน้ำลงไปอย่างเงี้ยน้ำไหลลงเครื่องไม่ได้เด็ดขาดแผ่นเนี้ยมันจะมีขอบที่ว่ากันน้ำไหลลงเครื่องด้านล่างอีกท่อนนึงเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูอยู่ครับความพิเศษมากคือเรามองด้วยตากายภาพทั่วไปมองเลยอะไรนะแบบเสด็จน้ำแบบอันนี้เลยครับมันก็แห้งระดับหนึ่งครับไอ้พวกนี้เขาไปทำอะไรส่วนมากเขาไปต้องไปปั่นอีกทีหรือว่าไปหมักได้เลยต้องไปปั่นอีกทีปั่นมันจะขาดถ้าเดี๋ยวเราก็ลองเข้าเครื่องบดเราเอาดินกบเอาไอ้พอเอาอะไรพวก EM ลดมันก็จะย่อยช่วยย่อยไว้พวกนี้ครับ EM หรือจุลินทรีย์อะไรก็ได้ครับที่เป็นจุลินทรีย์ให้มันช่วยย่อยน้ำมันใหม่นี่ล้นแล้วครับสต็อปก่อนอ๋อเดี๋ยวแก้วพลาสติกลงขี้ที่ติดอย่างนี้เป็นเรื่องปกติครับดึงออกได้เลยนี่ด้านนี้อะไรนะพี่ขี้ที่มันค้างอยู่อย่างนี้ใช่ใช่ปกติมันคือกากที่บีบลงไปครับยกถาดออกไปด้วยตรงนี้ก่อนนั่นแหละยกถาดนี้ก่อนถาดล่างไปเตยยกถาดล่างออกไปไปเทอีกทีเดี๋ยวผมยกนี้เอาเนี่ยลองนี่มันมีน้ำอ้อยในนี้อยู่เอาลองไว้ก่อนนี่เขาเอาแก้วลองไว้อยู่ถ้าอยากให้มันออกหมดเดี๋ยวที่ไม่ต้องถอดก็หาเศษกระดาษเนี้ยเอินนิดเดียวพอเอาไปนิดนึงอ๋อตอนหนีไปเหรอเฮ้ยตรงนี้ได้ชิมแล้วอ่ะเป็นไงปกติเขากองไอ้แค่นี้พอไหมครับที่เราทำขายอันนี้มัน200เมคอน200เมคอนเนี่ยมันยังมีกากอยู่ข้ามคืนจะมีจุดตะกอนอยู่อ้อยตะกอนเยอะครับแล้วก็ต้องใช้พกผ้าไหมแก้วผ้าขาวบางกองอีกหลายรอบให้มันช่วยดูดตะกอนออกไปอีกแต่ถ้ากินในวันเดียวอ่ะไม่มีตะกอนเก็บได้กี่วันช่องถ้าเก็บเนี่ยต้องแช่ฟิตเลยครับหรือถ้าถังน้ำแข็งก็ต้องเป็นถังน้ำแข็งเก็บหรือเอาทำน้ำคุกคิกคุกคิกไว้มีน้ำมีน้ำแข็งละลายน้ำหน่อยเลยใช่ให้มันวันครับหลังจากปั่นได้นานสุดมันก็สัก3-4วันนี่แหละแต่ว่ารสชาติมันจะหวานขึ้นเรื่อยๆหอมน้อยลงแต่จะหวานขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรน้ำอ้อยเนี่ยสีมันก็จะไม่สวยเหมือนเดิมเหมือนเมื่อแรกด้วยถ้าเก็บไปนานแต่ถ้าเกิดว่าเราฟิตมันเนี่ยฟิตให้มันไปเก็บน้ำแข็งอันนั้นเหมือนเดิมทั้งกลิ่นทั้งรสชาติเหมือนเดิมเลยถ้าฟิตให้มันแข็งใช่ครับถ้าแช่แข็งอันนั้นน่ะเหมือนเดิมแช่น้ำเย็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยถ้าแช่น้ำแข็งเฉยๆไม่ได้ฟิตนะรสชาติจะเปลี่ยนไปตามวันครับทำอะไรไม่บอกคนเรียกเราคือใครแต่กินยังมีกากนี่อ่ะพี่เซนค่ะอันไหนฮะอันไหนเนี่ยเดี๋ยวเอามาแก้วนึงดิมันใส่มันล่วงลงไปเดี๋ยวเผื่อเขาสั่งนี่กินเนี่ยอันนี้มัน200ไมครอนอันนี้มันถอดซักได้นะเนี่ยอันนี้ถอดซักได้อ๋อเดี๋ยวแนะนำวิธีการถอดนะกระตุกปึ๊กออกก็ออกแล้วถอดซักได้นี่พี่ก็มาอีกด้านนี่เห็นไหมนี่งัดออกด้านนี้แหละครับได้นี่ดับเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวบอกที่นี่ชิ้นน้ำอ้อยกัน F5 800วัตต์โปรพัดตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีที่กันน้ำไหลลงใต้เครื่องนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปต่อท้ายให้ดูอ่ะเดี๋ยวจะต่อท้ายดูนะว่าเป็นแบบไหนตัวที่มันกันน้ำแล้วก็น็อตทุกตัวเป็นน็อตทุกตัวก็เป็นสแตนเลสหมดละก็ดูดีน็อตทุกตัวเป็นสแตนเลสหมด
มั่นคงแล้วก็ช่องระบายอากาศนี่มีทุกด้านเลยอันนาก็ทำเพิ่มขึ้นมาครับช่องระบายอากาศก็แผ่นสแตนกันฝุ่นด้านหน้าไอตัวเก่ามันจะโค้งแบบนี้ครับมันจะไม่มีอย่างนี้มันจะเป็นโค้งมีรอยต่อนี่มันจะไม่มีรอยต่อเลยก็คือเป็นสแตนเรียบทั้งแผ่นเต็มมันจะเย็นในเครื่องเลยนี่ผมใส่น้ำแข็งเออแล้วแข็งไม่เย็นเลยโอเคนะครับก็รุ่นนี้เพิ่มมาอีก 1,000 บาทนะฮะก็ 26,500 บาทนะครับใครสนใจก็0863152145นะครับเดี๋ยวจะต่อท้ายคลิปที่กันน้ำนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับสวัสดีครับโยนลูก